เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นก็แนวงานของจะเป็นแนวส่วนมากจะเป็นแนวพอร์เทรตแล้วก็เป็นภาพเหมือนแนวเหมือนจริงครับผมแต่ว่าเป็นบรรยากาศแนวส่วนตัวของผมเข้าไปครับผมก็สำหรับงานชิ้นนี้ที่เราแสดงก็คือออกมาจากความรู้สึกของผมที่ถ่ายทอดออกมาเกี่ยวกับในหลวงแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับการถวายความเคารพเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธามีดอกบัวมีความเป็นอุดมคติครับผมรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจสุดขั้นหนึ่งในชีวิตของผมที่ได้แสดงถวายความอะไรของพระเจ้าอยู่หัวครับผมแล้วก็ได้รวมกับศิลปินพี่น้องชาวเชียงรายทั้ง99คนครับผมก็กลับครั้งนี้นะครับผมเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมพวกเราชาวศิลปะขอศิลปะในเชียงรายที่ครับร่วมใจกันแสดงพลังในความรักและความสามัคคีเกิดในงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อถวายแก่องค์พระเจ้าอยู่หัวของเราครับผมขอเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆครับผมทรงเป็นนิยามแห่งความดี